ั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2557เป็นต้นมารายการปริศนาฟ้าแลบได้ต้อนรับผู้ที่มาท้าทายเก้าอี้ล่อฟ้ามากกว่า600ชีวิตออกอากาศไปแล้วมากกว่า 1,200 ตอนและใช้คำถามไปมากถึง 20,000 คำถามเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ5ปีที่กำลังจะมาถึงเราจึงรวมปรากฏการณ์สุดมันมาให้คุณผู้ชมได้หากันอีกครั้งในปริศนาฟ้าแลบเทปพิเศษปรากฏการณ์หาฟ้าแลบฉลองครบรอบ5ปีเพราะนี่คือรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AISพร้อมรุ่นรับรถยนต์ Toyota Ativ รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทกลับมาหัวเราะกันให้ท้องแข็งไปกับปรากฏการณ์ฮาฟ้าแลบกันต่อครับโดยจากเมื่อวานนี้ที่เราได้ชมความยิ่งใหญ่ของผู้ที่ขึ้นไปยังจุดสูงสุดของเก้าอี้ล่อฟ้าในปรากฏการณ์ฮาพังงาแสนวันนี้ถึงคิวของเราผู้มักน้อยที่ไม่สนใจคำถามมุ่งมั่นที่จะสร้างความฮาอย่างเดียวในปรากฏการณ์ฮาคาที่ฮาชนิดที่เก้าอี้ไม่ขยับซึ่งผู้เล่นคนแรกที่ได้สร้างวีรกรรมนี้ก็คือคุณนิกกี้ณชัดเราไปย้อนรอยความฮาในตอนนั้นกันอีกครั้งได้เลยครับผมจะบอกเลยว่าครับนิกกี้นะครับถ้าเกิน5พี่จะแก้พลาดเดินรอบสตูเลยโอ้ยจริงอ่ะขอความกรุณาอย่าทำเถอะครับแป๊บหนึ่งถามคนในสตูอย่าแก้เลยครับเพราะมันโอกาสเกิดขึ้นสูงโอเคอ้าวโอรสไปเก็บตัวนิกกี้เก้าอี้รอบไปพร้อมปริศนาฟ้าแลบโอ้โหสองนาทีครับจับเวลาหลับในต้องเกิดขึ้นในบ้านหรือนอกบ้านในรถไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเลยอยู่ที่เดิมไม่ให้ที่ไหนก็ได้หลับในได้หมดน่ะถูกไหมครับไปต่อนะครับถ้าหลับในเกิดขึ้นในรถแล้วหลับนอกจะเกิดขึ้นที่ไหนข้างในที่ไหนก็ได้หลับนอกไม่มีเคยหลับนอกหรือหลับนอกเป็นไงไม่เคยครับไม่มีไม่ขยับเลยเอาแล้วใจเย็น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 เย็นไม่ได้ลงมาไม่เป็นไรมีอาจารย์เต่าเป็นชายช่องเอ้าแล้วถ้าคุณกำลังหลับนกแสดงว่าคุณนอนหลับอยู่ที่ไหนไม่มีหลับนกมีหลับนกก็คือว่านั่งหลับนี่ก็ว่าหลับนกเอาแล้วครับยังไม่ขยับเลยเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นเอาสักนาทีเดี๋ยวค่อยเล่นเครื่องผมเป็นเครื่องดีเซลอธิบายไปเรื่อยเวลาก็เดินไปเรื่อยไปดีเซลให้ได้มาช้าๆแต่ว่าดีนมันใกล้หมดแล้วนะเอาจริงแล้วเอาฟังต่อนะครับถ้าประชาชนคนตายใครผิดประชาชนคนตายประชาชนผิดผิดไม่ใช่ประชาชนคนตายประชาผิดไม่ใช่ประชาชนนะไม่ขยับเลยครับอะไรขึ้นเจ๋งเจ๋งเจ๋งมาแล้วนะครับไปต่อถ้าเราขึ้นรถทัวร์กรุงเทพองครักษ์อรัญญประเทศแสดงว่าปลายทางเราอยู่ประเทศไหนปอยเป็ดกัมพูชาผิดประเทศไทยเออประเทศอรัญอยู่ชายแดนใช่ไม่ขยับอยู่นิ่งๆไม่เกิดอะไรขึ้นเลยยังเคยมีมาก่อนลมมากเลยแป๊บนึงเครื่องเสียไปเนี่ยพี่ฟังต่อแล้วเวลามันเดินอยู่ถ้าเราขึ้นรถตู้หมอชิดอนุสาวรีย์สายใต้แสดงว่าปลายทางเราอยู่ภาคอะไรภาคใต้สายใต้มันอยู่ที่ไหนสายใต้อยู่ตรงฝั่งทนนิ่งๆไม่เหรอเอาละครับภาคกลางผิดไม่ขยับไม่ขยับไม่ได้แล้วหมอชิดไอ้เนี่ยใช่ไหมกลางไอ้บ้าหมอชิดกับสายใต้ก็อยู่แค่นี้เองอะแล้วก็ไปๆมาๆมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่เลยถ้าคุณนั่งรถกลับบ้านด้วยรถสายกรุงเทพดอกคำใต้แสดงว่าคุณเป็นคนภาคไหนอีสานภาคเหนือดอกคำใต้คือพะเยาไงผิดไม่ขยับเลยจริงอะไรขึ้นเนี่ยงงมากเลยแล้วถ้าคุณนั่งไปหาแม่ด้วยรถสายกรุงเทพสีเชียงใหม่แสดงว่าแม่คุณอยู่ที่ภาคไหนภาคเหนือภาคอีสานไม่โดนเลยนะอำเภอสีเชียงใหม่คือหนองคายไม่บอกสีหนองคายครับไม่มีมันไม่มีเราพูดจากความจริงยังไม่ได้อะไรเลยแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณมีเพื่อนเป็นคนพาลคุณต้องส่งเพื่อนนั่งรถกลับบ้านไปภาคไหนคนพาลภาคไหนก็ได้ไม่มีไม่รู้ผิดภาคเหนือคนพาลอำเภอพาลจังหวัดเชียงรายอะไรเนี่ย
ไม่ขยับอะไรเลยอาตาผมก็ต้องไปรับแล้วครับดูท่ามันจะเป็นลมผมอยากจะบอกคุณสองคนว่าตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยมีใครตอบไม่ได้เลยไม่เคยต้องรับแล้วและเขาเป็นคนแรกที่ตอบไม่ได้เลยพี่เก้ต้องอุ้มกลับแล้วอะไรเนี่ยลงมาอาตามันจะร้องไห้อะไรเนี่ยอาตาจะร้องมันเกิดขึ้นได้ยังไงมาเฮ้ยตะลองให้จริงเนี่ยไรตะตีน่างงแล้วถามลมเลยถามเลยไม่ร้องมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนผมจะร้องไห้เกิดอะไรขึ้นก่อนแล้วก่อนเสียขวัญท่านผู้ชมครับขอเวลานิดนึงครับอย่าร้องไห้ก่อนไว้ไม่เคยไม่ได้ก่อนไว้ไม่เดี๋ยวเสียขวัญอายคนทางบ้านด้วยอายเขาทำไมมันไม่ได้เลยอ่ะคนแรกเลยเนี่ยคนแรกของรายการเลยเดี๋ยวจะไปทำโล่ตอบผิดนี่เด่นอย่างน้อยข้อแรกให้มันได้อ่ะมันไม่สิบข้อได้แสนไม่มีตอบไม่ได้เลยได้สัก 3,000 แล้วแทนที่จะมาอับอายผมว่าน่าภูมิใจออกนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีเสียงหัวเราะขนาดนี้และคนต่อไปที่สร้างปรากฏการณ์นาคาที่ตามมาติดๆก็คือสาวแสบสถานทุ่งคุณรุ้งลาวันเราไปดูความแก่นเสียวแบบไม่เฉียวคะแนนของเธอกันอีกครั้งครับนี่ได้ข่าวว่าเขาเป็นแชมป์สมัยที่3แล้วค่ะโอ้ข่าวไปถึงแล้วเหรอถ้าพี่เจอพวกหนูนะเป็นไงพี่เตรียมเป็นแชมป์สมัยที่4ได้เลยพูดมาใหม่นี่พูดมาใหม่ไม่ว่านั้นผู้เคยมาผู้อดีตแชมป์เขาหวังนะคนมีประสบการณ์แล้วเขาหวังจะพึ่งพิงไม่ผิดหวังขอให้รู้ไปเลยความรู้ที่พี่เรียนมาเอาไว้เต็มที่วันนี้พี่จะมาดึงยาตัวนี้เจ๊เฮ้ยเดี๋ยวแกอย่าพูดดิเฮ้ยไอ้บางทีการศึกษาสูงๆเนี่ยฉันว่ามารายการนี้ไม่ค่อยจะช่วยอะไรหรอกมันเป็นคำถามเฉพาะณเวลานี้เทียบแค่เวลานี้พอจบแล้วก็จบกันไปมันไม่ใช่ชีวิตทั้งชีวิตของเรามันไม่ใช่ชีวิตทั้งชีวิตแต่ตาแป๊กตรงนี้พี่ฮ้อไปเลยอะไรคือฮ้อโง่โง่โง่เดี๋ยวโง่ไม่น่าถามซ้ำให้ฟังชัดเจนภาษาใต้สำเนียงใต้ครับคุณจะพูดอย่างนี้ไปที่ฝั่งนี้เขาจะได้มีกำลังใจเอาไปกันเยอะโอเคทางด้านนี้ขึ้นมาเลยเก้าอี้รอบฟ้าทางด้านนี้ปริศนาฟ้าแลนโอเคพร้อม2นาทีจับเวลาถ้าเรามี3นาแสดงว่าแม่เราต้องไม่เป็นลูกคนโตหรือไม่เป็นลูกคนเล็กมีสามนะแม่เราต้องเป็นลูกคนโตหรือเป็นคนเล็กแม่เป็นลูกคนเล็กแม่เป็นลูกคนเล็กค่ะคืนต้องไม่เป็นสิเรามีสามนะเออถ้าเกิดว่าเป็นลูกคนเล็กก็ไม่มีแล้วดิก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็ข้ออื่นเถอะค่ะเราก็เลยงงเลยใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมพอน้องแม่ไม่มีแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรไปต่อถ้าเรามี3นะแสดงว่าย่าต้องมีลูกอย่างน้อยกี่คน4คนมีแม่เราคนหนึ่งย่ามันเกี่ยวอะไรกันกี่คนอ่ะเพราะน้าเป็นลูกของยายอ่ะลูกของยายไม่เหรอฮะพี่เอาหลุดจากพวกวงศาคณะญาติได้มั้ยอ่ะมันมีคำถามญาติเปล่าเนี่ยหนูโง่พวกเรียงลำดับนะว้าวเราอย่าไปยุ่งเลยนะ2ข้อนี้ไม่ได้เอาข้อต่อไปยังไม่ขยับเลยนะไปต่อนะถ้าเราเป็นหลานของ3นาน้าของ3นาจะเป็นอะไรกับเราจะเป็นป้าของเราเป็นป้าไม่ได้อะเป็นตายายได้เพราะเป็นน้องของยายไงมันงงไปหมดแล้วไม่ไปไหนเลยไปต่อไม่เอาญาติแล้วเอาเพลงดีกว่าอดีตค่ะชอบมั้ยชอบมั้ยค่ะชอบฟังร้องเพลงเพลงเดี๋ยวๆใจเย็นยังไม่มาเฮ้ไอ้หวังตายหน้าตายหน้าไอ้หวังสรุปว่าไอ้หวังตายไหมไอ้หวังตายตายหวังตายเดี๋ยวรู้ได้ไงอ๋อไอ้หวังยังไม่ตายเพราะมันแค่โดนขู่ว่าตายแน่ไม่ทันแล้วเขาตอบมาแล้วว่าตายโอ้ยตอบแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ห้ามห้ามไม่ได้มันอยู่ที่เราไม่ตายนะแล้วตามเนื้อเพลงไอ้หวังเกือบตายจริงๆเพราะอะไรโอ้ยรถชนตายอาจจะรถชนไอ้วังอกหักเลยจะตายเอาสักข้อมันก่อนเอาไม่โก้เลยจะได้มาตัดเต็นต์ตอบไม่ได้แล้วเพี้ยนแล้วเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับรถแต่กี้ตอบมาก็ได้แล้วรถนี่ไงไม่ทันแล้วไม่หนูบอกว่าเกี่ยวกับความรักก็ไม่ใช่พี่เกี่ยวกับรถอะไรเนี่ย
เพราะเอาชัดๆไอ้วังถูกรัชชาติเอาใหม่ไอ้หวังยังอยู่สรุปตอนสุดท้ายไอ้หวังไม่ตายแต่กลายเป็นอะไรฮะโอ้โหไอ้หวังกลายเป็นไอ้หวังมันเป็นอยู่แล้วต่อไปต่อไปเลยให้โอกาสอยู่ไอ้หวังมีชีวิตมันก็เป็นอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเลยอยู่อะไรอ่ะเอาไปสิว่าเป็นแบบหัวคุณหายใจแล้วหายใจผมถีบเลยทีแรกผมก็รำคาญไม่ได้แล้วบอกคำตอบไม่ได้อยู่แล้วข้ามบอกว่าไม่ได้แล้วก็รำคาญนี่เนี่ยพี่ไม่มีเพลงอื่นหรือไงนอกจากเพลงไอ้หวังเนี่ยตอนนี้เพลงยังไม่จบจะจบอยู่แล้วตกลงสุดท้ายหวังเป็นอะไรไอ้หวังเป็นคนเป็นครูเป็นคนรวยมันรวยขึ้นมาแล้วเป็นเศรษฐีถูกหวยรวยก็มาอีกครั้งนึงขออย่างไอ้หวังมีไอ้หวดหวังบ้างไหมมีไอ้หวดหวังบ้างไหมไอ้หวังยังอยู่ไอ้หวังอีกนะคะไม่เอาไม่เอาแล้วนะปีในเป่าจากข้างนอกปมหน้าผมถามไปได้6ข้อเองอ่ะปกติต้องได้10กว่าข้อแล้วเยอะแยะมากมายแล้วก็ถูกบ้างผิดบ้างนี่ครูชายที่หนูไม่เรียนต่อปริญญาโทไปเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวเป็นเฉพาะบุคคลและเป็นเฉพาะเวลานี้โอ้โหเขาไม่ขยับขยื่นเลยมีคนก่อนไหมแต่ตอนนี้เราจะจำคนนี้แล้วจำได้ว่ามันขยับเลยแล้วหนูก็จะจำเพลงไอ้หวังไปจนตายเลยค่ะฟังไว้นะฟังไว้นะไม่ไม่หรอกไม่ฟังไม่ช่วยหวังไม่สนิทกันจะไม่สนิทจะไม่สนิทอ้าวได้เท่าไหร่นะไม่ได้เลยนี่พี่อยากจะถามพูดเองฮะได้ศูนย์ลงมาก็สร้างเสียงฮาไปได้ไม่น้อยเลยนะครับคุณรุ้งแต่ถึงจะตลกขนาดไหนนี่ก็เป็นแค่ความฮาระดับแปดสายฟ้าเท่านั้นช่วงหน้าพบกับปรากฏการณ์ฮาคาที่คุณจัดการลูกออกไปเลยลูกอย่าทำให้พ่อผิดหวังกับเราอ่ะโอ้ผิดหวังแต่หัวค่ำเลยอ่ะทำไงรวมพลังกันดีไหมรวมพลังมีท่ารวมพลังไหมลูกทำยังไงอ่ะก็ไม่ต้องรวมแล้วไปเดี๋ยวก็แพ้อีกเดี๋ยวก็อายเขาอีกเพราะว่าขากลับกับคนละคันดีกว่าเอางี้แล้วกันลูกเล่นโชว์น้องไปสัก8ลูกไปทำไมไม่เอาถึง10ไปเลยอ่ะแล้วไม่เอาคะแนนเอาโชว์8ไปก่อนฮะแล้วเดี๋ยวลงมาเล่นขึ้นใหม่เดี๋ยวขึ้นใหม่ๆอ่ะตกลงยังไม่ได้เคลียร์เลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ2ครับโหเอาละเอาละมาละมาละอะไรของมึงเนี่ยไอ้ลุงแขนคู่มาแล้วเดี๋ยวเจอกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูผมนะท่านผู้ชมจะได้ดูผมผมจะเอาให้ถึง8ให้ได้ตามคำเรียกร้องของพ่อผมถ้าทำไม่ได้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับพ่อไม่เห็นมีดอกมงดอกไม้อะไรมาให้เด็กเลยมีแต่กำลังใจสู้ๆสู้ๆ อ้าวบุรี8เลยลูกนะโชว์ไปก่อนไม่ต้องคะแนนโอเคโอเคครับโอเคนะปิตนาฟาเลสองนาทีจับเวลาโดยทั่วไปม้าที่มีลายเรียกว่าม้าอะไรครับโดยทั่วไปม้าที่มีลายถามว่าถามว่าอะไรครับขออีกหนึ่งขอทีนะขอทีนะฟังให้ดีนะโดยทั่วไปม้าที่มีลายเรียกว่าม้าอะไรโดยทั่วไปเรียกว่าอะไรเรียกว่าม้าที่มีลายเรียกว่าอะไรเรียกว่าม้าอะไรมาลายครับตอบยังตอบแล้วโอเคไหมมาลายไอ้นงไอ้บุรีตอบเลยว่าม้าเปื้อนสีครับม้าทาสียากๆมาผมพูดแล้วผมพูดแล้ว
ังเขาก่อนแห่งเราสรุปถูกหรือไม่ถูกครับเดี๋ยวได้ถูกต้องฟังเหตุผลเขาก่อนเหตุผลมาอ้าวบุรีเดาเอาครับเดาที่เห็นอยู่แล้วโดยทั่วไปม้าที่มีลายเรียกว่าม้าทาสีเพราะอะไรอธิบายมามึงไม่ต้องกลับบ้านแล้ววันนี้ไอ้แย่อับอายทั้งประเทศม้ามีลายเรียกม้าทาสีอ้าวบุรีพูดมาเพราะอะไรเพราะอะไรก็ม้าทาสีไงม้าม้าเป็นสีขาวม้าอะไรยีราฟพ่อไม่ไหวแล้วลูกเฮ้ยใครจำพ่อได้นะยังไม่จบเหตุผลต้องฟังเขามีม้าตัวหนึ่งครับผมสีอะไรนะสีขาวครับเอามาเอามาทาทาเพื่ออะไรก็ให้มันเป็นสีครับแล้วมึงจะทาสีอะไรลงไปสีดำครับม้าสีขาวเอาสีดำทาทาทับสีขาวหมดหรือเปล่าไม่หมดครับเป็นลายเป็นลายจึ๊บลายสีดำแค่นี้มึงยังอับอายไม่พอใจเย็นสายโลหิตสายโลหิตม้ามีลายม้าทาสีเหรอสายโลหิตแปดข้อรอแป๊บแปดข้อเดี๋ยวได้แน่เรียกแท็กซี่ให้มันกลับด้วยลูกม้ามีลายพ่อข้อเดียวเองข้อเดียวเองแล้วม้าควรจะไปทาสีเขาไหมล่ะก็ม้ามันมีลายอะครับลุงแล้วม้ามันมีลายเราก็ต้องทาให้มันเป็นถ้าม้ามีลายเองเขาเรียกม้าอะไรลูก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 จ๋าจะใครเขาลูกเราเป็นพ่อเราเป็นพ่ออ่ะบุรีเห็นว่าม้ามีสีอะไรบ้างสีขาวล่ะขาวแค่สีม้ามันยังนึกเลยสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีเป็นลายเลยมีไหมไม่เคยเห็นนะม้าที่มีลายลายเรียกม้าอะไรครับลูกลูกจ๋าเวลาจะเดินข้ามถนนต้องข้ามทางอะไรทางม้าลายข้ามต่อสะพานลอยมึงไม่ให้ลูกกูโดยทั่วไปเสือที่มีลายเรียกว่าเสืออะไรอย่าบอกเสือทาสีนะถ้ามีสิทธิ์พูดแล้วแต่เขาแล้วแต่คนเลยเสือที่มีลายเสือลายอย่างเสือลายเสือลายที่ได้บ้านเราพูดเสือลายพูดได้แต่ม้าลายมึงไม่พูดมึงบอกม้าทาสีพ่อไอ้บุรียังพูดคิดได้พ่อโอ้ใจเย็นๆพ่อให้แม่มึงกลับมารับเลยเสือลายมันเป็นยังไงลักษณะเสือลายมันจะมีลายแล้วมันสีอะไรก่อนมันจะเป็นสียังคิดอีกเหรอจึงเรียกว่าเสือเสือลายเขาเรียกเสือโคร่งเสือลายมาให้มึงไงล่ะลูกเราลูกเราอย่าเสียอารมณ์เอ้าไม่เป็นไรเราต้องเดินหน้าต่อไปคนแล้วนะครับรู้จักคนใช่ไหมรู้จักครับโดยทั่วไปคนมีลายเรียกว่าคนอะไรคนมีลายรอยสักปกติเล่นลายไหมครับมีไหมมีครับเรียกอะไรเรียกคนอะไรคนเล่นลายนั่นแหละก็เรียกว่าคนอะไรคนเล่นลายครับคนมีลายไอ้มันตื่นเต้นหน่อยมันไม่เกี่ยวรอยสักเนาะเป็นลายที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยตกลงยังไม่ได้นะดึงมันขึ้นไปสักข้อนึงสิแล้วคนออกลายกับคนไว้ลายคนไหนดีกว่ากันคนออกลายกับคนไว้ลายอันไหนดีกว่ากันออกลายครับคนออกลายเพราะว่าออกลายมันจะออกไปเลยตอนก็คือตอนไปเลยแล้วถ้าคนไว้ลายอ่ะคนไว้ลายก็คือเก็บไว้จะตอนเงียบอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือจริงใจครับออกลายได้ดิออกลายนะครับใช่นี่ลายออกลายแล้วคนไว้ลายคือเก่งแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าใครไม่ดีคนออกลายนี่เราเห็นเลยอันนี้คือเราอยากรู้ว่าใครไม่ดีโอเคนะถามต่อ YouTube รู้จักไหมรู้จักครับเอาล่ะอันนี้โดนแน่ YouTube เจ้าของเนี่ยกับ Google หรือ Yahoo ครับ Google ครับ
ิดก่อนคิดก่อนยังไม่ได้ยังเลยไปต่อ Instagram รู้จักไหมโอเคนะเล่นนะเล่นนะ Instagram เจ้าของเนี่ยกับ Facebook หรือ Twitter นี่คิดตอบตามพ่อเลยนี่ตามพ่อเลยคิดก่อนแล้วจึงตอบว่าหมดเวลาไม่ใช่ลูกผมแม่ถือว่าเชื้อความฮาเนี่ยไม่ทิ้งแถวจริงๆนะครับคุณบูดีคุณโดงและหลังจากที่คืนเคลงกับพ่อลูกไปแล้วครับต่อไปเป็นความฮาของคู่เพื่อนรักเพื่อนสีที่ไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องสักคะแนนเดียวจะขำท้องแข็งขนาดไหนช่วงหน้ารู้กันครับลูกขอหาเงินค่าชุดหน่อยนะคะโอ้โหน่าให้ลูกไปเหรออยากเดี๋ยวไปนั่งรูปอะไรไอ้ตอนแฟนเล่นเฟซบุ๊กไปก็ได้อยากเจอใครไม่เจอใครที่สุดเฮ้ยเขาอยากจะเห็นฝีมือคุณเองโอ้ครับคราวนี้เหมือนเดิมคะแนนยังนำอยู่เก็บตัวไปเก็บตัวแต่อีกห้องหนึ่งได้ครับห้องตะกี้เนี้ยคุณอาจจะไม่เจออะไรแต่ห้องเนี้ยเป็นห้องที่ไม่เคยมีใครเข้าไปก่อนคุณจะได้ไปอยู่ห้องนั้นเงียบสงบไปเลยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธโอเคสู้ครับเชิญเลยมาแล้วเอ็นเจเจเดี๋ยวข้อทีละข้อหนีไปไกลๆ2นาทีจับเวลาไก่แกมแม่ปลาช่อนพูดสิคะไก่แกมแม่ปลาช่อนและอะไรเป็นแม่ปลาบู อาศัยอยู่ทวนดีๆทวนดีๆแล้วใครเป็นแม่ปลาบู่ไก่แกแม่ปลาช่อนแล้วอะไรเป็นแม่ปลาบู่แล้วอะไรเป็นแม่ปลาบู่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครับเขาก็คิดเขาก็คิดอะไรเป็นแม่ปลาบู่อะไรเป็นแม่ปลาบู่ถูกต้องแล้วค่ะยังไม่ตอบยังไม่ตอบทางนี้ก็ยิ่งกังวลไปด้วยแล้วไว้เดี๋ยวหมดเวลาเอาเอื้อยก่อนค่ะเอาเอื้อยก่อนค่ะเหรอเอื้อยอายก่อนค่ะเอื้อยอายเป็นแม่ปลาบู่ตกลงใครเป็นลูกใครเป็นแม่กันแน่เฮ้ยนี่หนูลืมจริงๆเคยเห็นกวางไหมกวางเวลามีแม่ก็ต้องเป็นอะไรนั่นไงม้าเห็นม้าไหมนกแก้วอ่ะนกแก้วอะไรเป็นแม่นกแก้วแล้วหนูไปแปลงร่างให้มันทำไมหนูอินไปกับวรรณคดีไทยมากเกินไปอะไรเป็นแม่ปลาบู่ตกลงใช่ไหมก็แม่ตะบู่ก็ปลาบู่ไงปลาบู่ทำไมเป็นปลาบู่ใช่ไงทุกคนรู้หมดทำไมหนูไม่รู้อ่ะแล้วเป็นแม่ปลาบู่ได้ไหมไม่ได้ไงลูกแล้วใครเป็นแม่ปลาบู่ก็ปลาบู่ไงปลาบู่ทำไมเป็นปลาบู่ทำไมเขาซื้ออย่างนี้ปลาบู่ตอนนี้สงสารใครสงสารลูกบ้างโอ้ยเวลาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ้ามาแม่ปลาบู่มีลูกชื่อเอื้อยหรืออ้ายนั่นไงเห็นไหมมันคำถามเดียวกันเลยแม่ปลาบู่มีลูกชื่อไอ้ผ่านไปต้นนางพญาเสือเพ่นหรือสักระเมืองไทยออกดอกเป็นสีอะไรสีม่วงออกมีไหมต้นนางพญาเสือเพ่นไม่มีปลาบูมาหน่อยปลาบูเขาช่วยไม่ได้พญาเสือเพ่นมีไหมสีม่วงไงสีม่วงไม่เคยเห็นเหรอโอ้ยมันเป็นสีม่วงไงสีม่วงเสือเพ่นสีม่วงแล้วเสือโคกสีอะไรไม่ขนาดสียังไม่เหมือนมันไม่ใช่สีม่วงอ่ะเป็นสีลามันเป็นสีชมพูพญาเสือโคร่งลามองเป็นสีม่วงอันนี้เป็นเสือเพ่นมันออกม่วงๆค้ำๆหน่อยมันเพ่นออกไปก็เลยกลายสีค่ะกลายร่างกลายสีเวลาเราจะให้อาหารให้อาหารปลาเนี่ย
มันต้องอยู่ริมตลิ่งใช่อยู่ริมตลิ่งแล้วมีต้นพยาไม่ไปไหนเลยไม่ตอนนี้กำลังให้อาหารปลาบูอยู่ใต้ต้นพยาเสือเป็นตอนนี้ดอกซากุระสีม่วงอ่อนกำลังโรยราลงมาแล้วมองทางขวามืออยู่เลขอะไรเลขศูนย์ยังไม่ขึ้นอ้าวยังไม่ขึ้นหรอวะตายแล้วเอาข้อนี้ถ้าตะเข็มใส่เสื้อกับตะเข็บไปเก็บตะขบจนเกือบโดนตะขับกัดตรงเล็บขบถามว่าตะเข็มถูกอะไรขบถ้าตะเข็มใส่เสื้อลายตะขบไปเก็บเล็บขบไปเก็บเล็บขบจะมาไปเก็บมาทำไมเราเป็นคนรักเล็บขบเหมือนกันไปแล้วไปเรียกแม่ปลาลูมาสงสารแต่แม่ปลาลูไปกันใหญ่แล้วถ้าตาเข็มใส่เสื้อกลับตะเข็บไปเก็บตะขบจนเกือบโดนตะขาบกัดตรงเล็บขบถามว่าตาเข็มผูกอะไรขบอ่ะหมดเวลาไม่น่าส่งตัวเองขึ้นไปเลยนะล่ะปลาตายหมดแล้วเนี่ยพี่เดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงทำไมฮะผมว่าเครื่องน่าจะเสียนี่ก็คือปรากฏการณ์ฮาคาที่มหากาพย์ศูนย์แต้มของเหล่าผู้เล่นมักน้อยที่ไม่หวังคะแนนนั่นเองเลยครับส่วนปรากฏการณ์ต่อไปจะช่วยการันตีได้ว่าปริศนาฟ้าแลบเป็นรายการที่ฮาได้ทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือปรากฏการณ์ฮาอายุวัฒนะที่จะพาผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดและมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการมาให้คุณผู้ชมได้หัวเราะกันให้อายุยืนยาวพรุ่งนี้ห้ามพลาดครับน้องแผ่นดินเมื่อกี้เห็นตัวอย่างแล้วครับดูแผ่นดินพร้อมมิวสิกมามีตัวอย่างมีตัวอย่างจบโปเกมอนเป็นญาติอะไรกับโปเกมี่โปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนโปเกมี่โปเกมี่โปเกมี่มาจีเจปิกาจูมาจีเจปิกาจูลา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 โรงเรียนไหนสอนเฮ้ยเขามีประตูทางไหนฮะทางแรกมาจากเดี๋ยวเปิดดิเปิดนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ลองไอ้หนูหัวใจอยู่ข้างนึงลูกนี่